สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะ foodtour.tv ขอนำเสนอเมนูยอดนิยมอีกหนึ่งเมนูนะคะนั่นก็คือแป๊ะซ้าปลาช่อนทอดค่ะก่อนอื่นไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะสำหรับส่วนผสมในเมนูนี้นะคะมีปลาช่อน1ตัวค่ะขอดเกล็ดให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงบ้างไว้แบบนี้ด้วยนะคะอันนี้เราก็บ้างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาจะเป็นผักนะคะมีผักกระเฉดค่ะผักกาดขาวหัวไชเท้าหั่นแว่นแครอทหั่นแว่นถั่วฝักยาวหั่นทอดนะคะประมาณ2นิ้วตามด้วยน้ำพริกแกงส้มค่ะน้ำตาลปี๊บเกลือน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและสุดท้ายคือน้ำซุปไก่ค่ะในขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมจะต้องใส่น้ำมันลงในกระทะนะคะให้มากพอที่จะท่วมตัวปลานะคะแล้วก็ตั้งไว้ให้ร้อนตอนนี้น้ำมันก็ร้อนดีแล้วนะคะนำปลาช่อนนะคะอันนี้ต้องจับดีๆเลยนะคะเดี๋ยวถ้าหลุดมือน้ำมันก็จะกระเด็นใส่เราได้ทอดจนกว่าปลาจะเหลืองกรอบนะคะถึงจะนำขึ้นมาพักไว้จากนั้นเราก็จะไปทำในส่วนของน้ำแกงส้มนี่ค่ะแต่สำหรับแป๊ะซ้านะคะก็รสชาติก็จะเหมือนกับแกงส้มทุกอย่างเลยนะคะเพียงแต่ว่าลักษณะในการทำก็คือมักจะจัดเสิร์ฟปลาช่อนแบบนี้นะคะเป็นทั้งตัวเลยแต่ถ้าเป็นแกงส้มทั่วไปเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นปลาเป็นชิ้นๆนะคะหรือว่าเป็นกุ้งเป็นชิ้นเท่านั้นค่ะแล้วตอนนี้นะคะปลาช่อนของเราก็เหลืองดีแล้วนะคะแล้วจะตักขึ้นมาพักไว้ก่อนนะคะหลังจากทอดปลาเสร็จแล้วนะคะจากนี้เราก็จะทำในส่วนของน้ำแกงส้มกันค่ะหลังจากที่เราทอดปลาเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมก็นำน้ำซุปไก่นะคะมาตั้งไฟไว้ให้เดือดค่ะจากนั้นเราจะใส่น้ำพริกแกงส้มนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะเกลือและน้ำปลาค่ะคนสักเล็กน้อยนะคะให้น้ำพริกแตกตัวรวมถึงน้ำตาลปี๊บละลายนะคะสำหรับส่วนของน้ำแกงนะคะถ้าคุณผู้ชมทำไว้แล้วก็ปริมาณมากแบบนี้นะคะก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะประมาณ5วันนะคะก็ยังไม่เสียนะคะเพราะว่าเราจะได้ปรุงทีเดียวเลยนะคะวันหลังจะนำมารับประทานก็แค่นำมาเติมผักแล้วก็เนื้อสัตว์อื่นๆก็แค่นั้นเองค่ะตอนนี้นะคะน้ำพริกแกงและน้ำตาลปี๊บก็ละลายดีแล้วนะคะเราก็จะเริ่มใส่ผักแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าจะต้องใส่ผักเนื้อแข็งก่อนนะคะซึ่งก็คือแครอทนะคะและหัวไชเท้าค่ะเสร็จแล้วนะคะปิดฝาไว้10นาทีนะคะให้ไชเท้าและแครอทนิ่มดีซะก่อนนะคะถึงจะเริ่มใส่ผักอื่นๆที่มีเนื้ออ่อนมากกว่าค่ะพอแครอทกับใช้เท้านะคะเริ่มนิ่มเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวนะคะแล้วตามด้วยผักกาดขาวค่ะสำหรับตัวผักกระเฉดนะคะเราไว้สำหรับโรยด้านบนตัวปลานะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ต้องใส่ลงไปในน้ำแกงนะคะเพียงแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนี้ค่ะก็จะต้องนำน้ำแกงนี้มาราดเป็นตัวปลาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะจัดเสิร์ฟในหม้อไฟแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็จุดแอลกอฮอล์แห้งแล้วนะคะแล้วก็วางปลาลงไปค่ะทีนี้ก็ตักน้ำแกงนะคะราดเป็นตัวปลาใส่ผักวางด้านข้างก่อนนะคะเวลารับประทานนะคะก็เสิร์ฟร้อนๆแบบนี้นะคะถึงจะอร่อยนะคะ
สร็จแล้วนะคะก็จะโรยผักกระเฉดด้านบนค่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูแปะซาปลาช่อนทอดค่ะหวังว่าคุณผู้ชมจะลองทำดูได้นะคะและถ้ามีปัญหาในการทำอาหารอย่าลืมเข้าไปพูดคุยที่บอร์ดของ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ลาไปก่อนกับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะ